ในลุมอันเนี้ยมันเป็นภาพเดียวกันกับเต็มเลยนะแล้วท่านรู้ไว้เลยว่าที่เต็มตายเมื่อ20ปีที่แล้วกับที่สกายล้มวันเนี้ยเธอคือต้นเหตุแพ้พ่อที่เธอแพ้เธอเลิกโทษว่ามันเป็นความผิดของแม็กซ์ความผิดของวงการความผิดที่สกายไม่กลับอเมริกากับเธอสักทีได้ไหมเธอไม่เคยโทษว่ามันเป็นความผิดของเธอบ้างหรอเข็มที่เธอกดดันจนเธอต้องเป็นแบบนี้ตั้งแต่ที่เต็มตายไปอ่ะเธอคิดว่าฉันกับแม็กซ์ใช้ชีวิตกันอย่างสุขสบายแบบไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยเหรอฉันกับแม็กซ์อ่ะรู้สึกผิดทุกวันนะแต่เราสองคนกลับไปแก้ไขอดีตไม่ได้เราเลยอยากทำวันนี้ให้มันดีที่สุดโดยการสนับสนุนความฝันของสกายให้เต็มที่ไงพอเถอะคิมใจเย็นๆไม่เย็นแล้วแม็กซ์ตั้งแต่ฉันเจอสกายอ่ะฉันก็ได้เห็นเด็กที่สดใสร่าเริงแล้วก็มุ่งมั่นในความฝันแต่ความรู้สึกนั้นมันหมดไปตั้งแต่เธอกลับมาใช่20ปีที่แล้วคนที่ทำให้เต็มเครียดจนต้องล้มก็คือแม็กซ์แต่วันนี้คนที่ทำให้สกายเครียดจนต้องเป็นแบบนี้ก็คือเธอ